Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2ที่คัดมาแล้วทุกตัวเน้นของเดิมๆพร้อมใช้งานและมีประกันพร้อมการดูแลหลังการขายด้วยเซอร์วิสใหม่รูปถ่ายจริงสินค้าพร้อมใช้งานเลยครับของดีมีคุณภาพจากทีมงานระดับชั้นเทิร์นโปรแต่ละเครื่องมีประกัน1เดือนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราร้านเรามีโน้ตบุ๊กสภาพดีพร้อมใช้งานมาอัปเดตกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบปะกับร้านโน้ตบุ๊กทูเดย์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีโน้ตบุ๊กนะครับผมราคาไม่แรงแต่สเปคแรงมานำเสนอนะครับวันนี้เป็นเจ้า Acer Aspire E1-472G นะครับผมตัวนี้เป็นเจนที่4นะครับผมมีบอดี้ที่มีความบางนะครับผมเบาพกพาไปไหนสะดวกสบายนะครับตัวนี้CPU ตัวนี้เป็น Core i5 นะครับรหัส 4200U 1.60GHz สามารถบูตได้ถึง 2.60GHz นะครับมาพร้อมกับจอแยก NVIDIA 820 2GB นะครับ GDDR3 สามารถเล่นเกมออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดเลยนะครับสายGarenaพวก Horn SF PB FIFA 3ออนไลน์ Dota 1 Play 2017นะครับผมทำงานพวกงานกราฟิก CS6 CC6 Illustrator Photoshop After Effects Premiere Pro Lightroom นะครับหรือจะเป็นพวกงานพิมพ์ Microsoft Office Word Excelตัวนี้ทำงานได้สบายเลยนะครับสามารถเล่นเกมพวก GTA V ก็ได้นะครับผมถือว่าค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ให้มาอยู่ที่ 1,000GB นะครับผมแรม DDR3-4GB นะครับมาพร้อม DVD RW สามารถไร้แผ่นได้อันแผ่นได้มีตัว HDMI VGA สามารถต่อออกจอนอกได้นะครับผมมี Wi-Fi Bluetooth Wireless LAN Modem นะครับสภาพเครื่องตัวนี้85% เลยถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับแบตเตอรี่ทำงานได้2ชั่วโมงขึ้นไปพร้อมใช้งานเลยทางร้านก็มีประกันแถมให้1เดือนมีปัญหาอะไรก็สามารถนำกลับมาที่ร้านได้มีกระเป๋ามีสายชาร์จแถมให้ครบหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ราคาบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับตัวนี้ทางร้านปล่อยอยู่ที่ราคา 7,500 บาทเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับสเปคแล้วก็สภาพเครื่องที่ได้ไปนี่ถือว่าราคาไม่แพงนะครับผมสภาพเครื่องนี้ไม่แพ้มือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับผมโอเคครับก็ขอฝากเจ้า Acer Aspire E1-472G ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะมีในบุ๊กอะไรสเปคอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ให้คิดหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้อง Notebook Today ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังถ้าลูกค้าท่านใดฟังแล้วสนใจก็สามารถ Inbox หรือแอดไลน์มาที่ ID @notebooktoday มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าต้องการด่วนโทรเลยครับ0845639094ถ้าถูกใจสินค้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับ